อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะมาอัปเดตต้นถ้วยกาแฟนะคะ The Tea Cup เนาะ Colocasia The Tea Cup นะคะเพื่อนๆชาวต่างชาติเรียก The Tea Cup หรือ Coffee Cup ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะหลังจากที่ได้รับต้นนะคะเปิดพัสดุกล่องพัสดุวันนั้นเนาะ15ช่วงเย็นๆนะคะวันนี้ก็วันเสาร์ที่18นะคะประมาณ10วันนะคะในลงกระถางเนาะเพื่อนๆเนาะเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้องเขาก็คือตั้งใบชี้เลยเนาะค่ะเราก็จะให้ดูกระถางก่อนนะคะเพื่อนๆที่แม่ค้าส่งมาให้เราเนาะเนี่ยค่ะ1นิ้วชี้กระถางเล็กมากเลยเขาเลี้ยงได้ยังไงอ่ะเพื่อนๆว่าแบบสวยงามขนาดนี้แล้วก็ให้หน่อสรุปแล้วนะคะหน่อทั้งสิ้นมี1หน่อใหญ่หน่อนี้เนาะก็คือสามารถที่จะแงะเอาไปชำแล้วก็ขายได้แล้วนะคะแล้วก็หน่อที่2ที่เราได้มานะคะที่จริงมันมี4หน่อค่ะเพื่อนๆเราจะบอกว่าเนี่ยค่ะหน่อเนี้ยที่เราตัดแบบเนี้ยมันหักค่ะเราไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถขึ้นมาได้หรือเปล่าเราตัดแบบนี้นะคะใช้กรรไกรตัดเนาะใช้มีดคัตเตอร์เลยค่ะกรีดแล้วก็ดึงน้องออกมาในกระถางนะคะแม่ค้าเขาใช้ดินเราดูแล้วค่ะดินที่ผสมด้วยถ่านน่าจะเป็นดินปลูกกล้วยไม้นะคะแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะผสมกันแล้วก็เราคิดว่าเขาใส่ในน้ำนะคะเราก็เลยทำตามทุกอย่างเลยเนาะเรามาพูดถึงวัสดุปลูกของเรานะคะพื้นฐานเราวางก้นกระถางของเราจะเป็นตะกร้าเหมือนของเขาเลยนะคะเพื่อนๆตะกร้าใบใหญ่เนาะเนี่ยค่ะเพื่อนถังข้างนอกถังที่ใส่น้ำนะคะจะเป็น42ลิตรนะคะส่วนตะกร้าก็คือเหมาะเจาะพอดีเลยนะคะเราลองด้วยพายบาร์กนะคะเปลือกไม้กาบไม้เนาะหลังจากนั้นเราก็ใช้พีทมอสผสมกาบมะพร้าวสับละเอียดนะคะที่เป็นก้อนอิฐบล็อกแล้วก็ไปแช่น้ำแล้วก็ผสมกันกับเพอร์ไลท์สีขาวๆเนี่ยค่ะแล้วก็วางตรงรากนะคะที่เราจะวางน้องเขาลงอะค่ะเราเอาใส่ดินปลูกกล้วยไม้เลยนะคะที่มีพวกถ่านพวกอะไรสารอาหารเต็มที่เลยนะคะคืออยากจะให้น้องเขาแบบเจริญเติบโตเหมือนที่เราได้มานะคะสร้างบรรยากาศให้เหมือนเดิมเนาะจะไม่อยากให้เปลี่ยนแนวเขามากมายก็เลยทำตามที่แม่ค้าเขาปลูกอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะแงะหน่อแล้วก็ไปชำนะคะแล้วก็ขายนะนะคะส่วนแม่พันธุ์ก็คือน้องเขาใบมาใหม่ๆก็ใบช้ำใบแบบนี่นิดนึงนะคะเพราะว่าใส่ถูบมาแต่ว่าเขาพันด้วยพลาสติกบับเบิ้ลอะค่ะที่เป็นกันกระแทกอะนะคะแต่ด้วยความที่เป็นพลาสติกอะมันทำให้ต้นไม้ใบไม้อะค่ะเขาจะไม่มีอากาศหายใจแล้วก็แบบจะเฉาตอนนี้4วันนะคะในการอัปเดตเนาะถือว่าน้องตั้งตัวได้แล้วนะคะเราไม่ต้องปิดกันแดดแล้วคือก่อนหน้านี้เราปิดกันแดดเพราะว่าฝนไม่ตกไงแต่เมื่อวานฝนตกเราก็เลยเอากระดาษออกให้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะก็คือแฮปปี้สวยงามทีเดียวนะคะเพื่อนๆต้นถ้วยกาแฟของเราเนาะถ้วยกาแฟจริงๆค่ะอันนี้มัดใบเขาไว้นะคะเพราะว่าเขาโน้มลงเนาะเราก็เลยแบบมัดแต่ว่าเอาเชือกเอาผ้านะคะที่ซัพพอร์ตใบเขาจะไม่ก้านใบจะได้ไม่ช้ำอะไรประมาณนี้นะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าซื้อต้นถ้วยกาแฟมา4วันแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ